สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะนักเรียนคะตอนนี้จะบอกว่ามันเหลือเวลาอีกสัปดาห์เดียวจริงๆเพราะว่าวันจันทร์หน้านี้เราทำการสอบโอเน็ตพร้อมกันหมดทั่วประเทศใช่ไหมคะใช่เคยนึกห่วงตัวเองไหมว่าเราจะรอดหรือไม่รอดเคยห่วงไหมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ครับแล้วแต่ชะตากรรมนะคะไม่ใช่นะคะถึงแม้จะเหลือเวลาอีก1สัปดาห์นักเรียนก็ต้องพยายามทำเวลา1สัปดาห์นั้นให้มีค่ามากที่สุดไหนใครลองบอกครูสิคะว่าใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นใครพร้อมไปแล้วครึ่งทางยกมือขึ้นโอ้ยไม่มีเลยไหนใครอ่านหนังสือทบทวนหมดแล้วทุกวิชาใครอ่านภาษาไทยครบหมดแล้วทุกวิชาทุกเล่มไม่มีเลยค่ะมีแล้วทุกเล่มเลยเหรอคะอ๋อเฉพาะภาษาไทยนะจบหมดแล้วแสดงว่าธีรพัฒน์ต้องเต็มแน่ๆเลยนะคะไหนใครจบแล้วสังคมไม่มีเลยใครจบแล้วอังกฤษใครจบแล้วประวัติศาสตร์โอ้โหน่าห่วงมากเลยนะคะยังไม่จบเลยพยายามไปเลยนะคะวันนี้ไปเอาตำรับตำราวางไว้ข้างที่นอนเลยนะคะแล้วก็มองทุกวันเลยลูกนอนแล้วหลับฝันเอาเนื้อหาเข้าไปเลยนะคะบอกให้อ่านไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกนะคะคุณครูใช้วิธีการนี้แหละลูกสาวบอยอ่านหนังสืออ่านหนังสือไม่อ่านครูเอาหนังสือที่เป็นเนื้อหาทั้งหมดเลยวางข้างหัวนอนเลยลูกสาวถามโอ้โหแม่ทำไมมันเยอะจังเลยนั่นแหละลูกแล้วหนูหมดไปแล้วกี่เล่มยังเลยจะได้รู้สึกไงมองไปปั๊บตายแล้วถ้าอยู่แต่ในกระเป๋าในกระเป๋ารู้สึกไหมเนี่ยไม่รู้วันนี้กลับไปรื้อออกตั้งเลยค่ะว่าเวลา1สัปดาห์เราจะต้องพัฒนาเอาความรู้เก็บใส่สมองเราให้ได้มากที่สุดปากไปนะคะเอาละค่ะใกล้สอบแล้วสุกุนิดนึงแม่เจ็ดค่ะเริ่มค่ะ จำนวนเฉพาะ2 3 5 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30แล้วตั้งใจตอบนิดหนึ่งนะคะคิดแล้วตอบอย่าตอบตามเพื่อนนะคะทบทวนพื้นที่นิดหนึ่งพื้นที่รูปสามเหลี่ยมค่ะตั้งใจตอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมคางหมูเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสูงคูณฐานต่อไปพื้นที่รูปวงกลมไทยยกกำลังสองความยาวเส้นรอบวงสองไทยอาร์ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากความคูณยาวคูณสูงหรือตอบใหม่ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือพื้นที่ฐานคูณสูงเอาละค่ะพยายามจำแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องหยิบสมุดคณิตคิดสนุกขึ้นมาสมุดทอดหยิบขึ้นมาวางคู่เลยอ
อาทิตย์นี้เธอต้องเป็นตัวของตัวเราเองประเมินตัวเองเลยว่าวันจันทร์หน้าเราต้องไปนั่งในห้องสอบนะคะเราคงไม่ได้เลือกนั่งเองว่าเดี๋ยวนั่งขอนั่งใกล้สุทนดีกว่าสุทนเราจะได้แอบมองของสุทนอย่างเนี้ยที่นั่งก็ต้องตามเรียงตามตัวอักษรลักษณะแบบนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ายังไม่ได้จัดยากมากที่นักเรียนจะแอบมองกันเอาละค่ะพร้อมแล้วข้อที่1กางเกง25ตัวราคา 2,220